ม่ธรรมดาเปิดประวัติคิโดะคู่ชกบัวขาวก่อนดวลที่ราชดำเนินหลังจากบัวขาวบัญชาเมฆได้ขึ้นกำหนดการการชกว่าจะกลับมาในศึก RWSLegend of ราชดำเนินวันที่9กันยายนนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศึกราชดำเนิน World Series RWS ที่เวทีราชดำเนินโดยจะเจอกับยาสุฮิโรคิโดะนักมวยคิกบ็อกซิ่งวัย41ปีกระแสตอบรับที่ออกมาก็ถือว่าสร้างความฮือฮาได้เป็นอย่างมากเพราะทั้งบัวขาวและคิโดะต่างก็โด่งดังขึ้นมาในยุคที่ศึก K1 ของประเทศญี่ปุ่นกำลังเปรี้ยงปร้างไปทั่วโลกเหมือนกันอย่างไรก็ตามทั้งคู่กลับแคล้วคลาดไม่ได้มีโอกาสเจอกันแม้แต่ครั้งเดียวโดยโอกาสใกล้เคียงที่สุดที่ทั้งคู่จะได้เจอกันก็คือในทัวร์นาเมนต์ K1 World Match ปี 2008 ที่ทั้งบัวขาวและคิโดะต่างก็ได้เข้าร่วมทว่ากลับอยู่คนละสายกันและต่างฝ่ายต่างก็ตกรอบไปทำให้พลาดโอกาสที่จะได้เจอกันไปอย่างน่าเสียดายสำหรับเกียรติประวัติของคิโดะนั้นได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งระดับมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2001 ในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวทโดยหลังจากที่เรียนจบก็ก้าวขึ้นมาชกคิกบ็อกซิ่งอาชีพตั้งแต่ปี 2003 และผ่านการชกมาอย่างโชคโชนเคยเจอกับคู่ชกระดับตำนานมาแล้วหลายคนเช่นแอนดี้ซาวเวอร์โยชิฮิโร่ซาโตะหรือแม้กระทั่งชิงกิสอัลลาซอฟนอกจากนี้คิโดะยังเคยเข้าร่วม K1 World Match Japan ปี 2008 และคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จรวมทั้งยังเคยได้แชมป์คลาสในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทด้วยคิโดะสระอะถือเป็นนักมวยที่ดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมชกอยู่เสมอทำให้ยังมีโปรแกรมขึ้นชกอย่างต่อเนื่องแม้จะครึ่งวัยเลข4แล้วก็ตามจัดว่าเป็นขวัญใจของคนดูทุกเพศทุกวัยเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงและทันโลกทันสมัยอยู่เสมอเขามักจะถ่ายรูปตัวเองในอิริยาบถต่างๆที่ดูขบขับยี่ยวนกวนโอ้ยลงในไอจีของตัวเองแถมยังเคยรับงานแสดงภาพยนตร์แนวแอคชั่นอันธพาลกวนเมืองที่โด่งดังคือ High and Low The Movie และ Akira Number 2 ศึก RWSLegend of ราชดำเนินในวันที่9กันยายนนี้แฟนๆสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ราชดำเนิน .com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางทีวี Workpoint ช่อง23รวมทั้งยังมีช่องทางรับชมเพิ่มเติมทาง YouTube Workpoint Official และ Facebook Workpoint Entertainment และยังมีการถ่ายทอดสดทางดัซโซน BAZNบริษัทสตรีมมิ่งคอนเทนต์กีฬายักษ์ใหญ่โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า200ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก พิธีกรสาวประกาศเลิกเชียร์แมนยูหากให้โอกาสกรีนวูดกลับมาลงสนามราเชลไรลี่พิธีกรคนดังของแชนแนลโฟอังกฤษเผยจะเลิกเชียร์ผีแดงแมนยูไนเต็ดหากให้โอกาสเมสันกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งของทีมกลับมาลงสนามอีกครั้งกรีนวูดวัย21ปีไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่มกราคม2022 เนื่องจากสโมสรสั่งพักงานจากคดีความทำร้ายข่มขืนและกักขังหน่วงเหนี่ยวแฟนสาวแม้ว่าเจ้าตัวจะต่อสู้คดีจนพ้นมณฑินและมีโอกาสที่เอริกเทนฮากบอสแมนยูจะได้รับโอกาสกลับมาลงสนามโดยกรีนวูดกลับมาคบหากับแฟนเก่าคนเดิมและกำลังจะมีลูกด้วยกันแต่กระแสสังคมยังต่อต้านการกลับมาของเขาต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลหญิงและมีรายงานข่าวว่านักเตะทีมหญิงของแมนยูต่างไม่พอใจเช่นเดียวกันล่าสุดราเชลพิธีกรรายการเขาดาวออกมาประกาศว่าเธอจะเลิกสนับสนุนทีมทันทีถ้ากรีนวูดลงสนามในสีเสื้อแมนยูอีกครั้งฉันจะเลิกเชียร์แมนยูถ้ากรีนวูดยังอยู่กับทีมกลุ่ม VAWG ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง
การข่มขืนน้อยกว่า 1% ที่รายงานต่อตำรวจนำไปสู่การตัดสินลงโทษเราทุกคนได้เห็นและได้ยินมามากพอแล้วหยุดแซงทำเป็นว่าไม่เป็นไรทั้งที่มันเป็นปัญหาใหญ่อาจเป็นปัญหาส่วนใหญ่นี่จะเป็นความเสียหายต่อสโมสรของฉันซึ่งฉันจะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปัดฝุ่นนี้ไว้ใต้พรมหากนิ่งเฉยฉันหวังว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่ถูกต้องราเชลทวีตข้อความดังกล่าวมือปราบน้ำเมาย้ำแอลกอฮอล์ต้องควบคุมมีสารพิษเป็นปัญหาระดับโลกหมอสมานมือปราบน้ำเมาคนดังย้ำแอลกอฮอล์ต้องควบคุมมีสารพิษเป็นปัญหาระดับโลกยันกฎหมายควบคุมของไทยไม่ได้เข้มงวดจนเกินไปนักวันที่18สิงหาคม2566นายแพทย์สมานภูตระกูลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กล่าวถึงกรณีนายประดิษฐ์พัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเครื่องดื่มประเภทนี้ไม่ใช่สินค้าปกติธรรมดาต้องมีการควบคุมเพราะเป็นที่รับรู้ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์มานานแล้วว่ามีสารพิษทั้งนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังเป็นปัญหาระดับโลกในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาดังกล่าวที่สำคัญธนาคารโลกเองได้ออกรายงานออกมาชัดเจนเลยว่าแอลกอฮอล์เป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้รัฐบาลทุกประเทศควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างเข้มงวดไม่เช่นนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจจะยั่งยืนและเข้มแข็งไม่ได้เลยอีกด้วยโดยหลักๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ไม่ได้ห้ามผลิตห้ามนำเข้าห้ามขายห้ามดื่มโดยสิ้นเชิงเราควบคุมโดยใช้หลักวิชาการที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกได้แนะนำทั้งนี้จะมีการควบคุมวันเวลาบุคคลที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมการโฆษณาการสื่อสารการตลาดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักในการบังคับใช้ควบคุมพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551ที่มีโทษรุนแรงที่สุดโดยมีโทษจำคุก1ปีปรับ 500,000 บาทและมีการปรับรายวันอีกวันละ 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณาและถ้าหากมีการจูงใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นของดีซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ของดีแน่นอนสำหรับกฎหมายเรื่องการห้ามโฆษณานั้นมีการร่างโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งทางนิเทศศาสตร์การตลาดและทางกฎหมายศาสตราจารย์ยือจากหลายมหาวิทยาลัยมาร่วมกันร่างและกว่าจะผ่านมาได้ต้องผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาหากว่ามันจำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปคงผ่านมาไม่ได้และหากเทียบเคียงกับกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายเรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นยังไม่ได้เข้มงวดหรือเกินกว่าเหตุตามมาตรา32ของกฎหมายดังกล่าวเราห้ามอยู่2กรณีคือแค่การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารใดๆเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อเพิ่มยอดขายอีกกรณีที่คือไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าแต่เห็นชื่อหรือเครื่องหมายเช่นบางท่านโชว์ให้เห็นชื่อหรือเครื่องหมายพร้อมกับข้อความอวดให้สงสรรพคุณหรือชักจูงให้ดื่มทั้งทางตรงและทางอ้อมแบบนี้จะผิดกฎหมายทั้งนี้ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในวรรคสองสำหรับผู้ผลิตในการสื่อสารเป็นข้อความแต่ต้องเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคมเท่านั้นแต่ห้ามมีให้เห็นบรรจุภัณฑ์เด็ดขาดเห็นได้แค่โลโก้และเครื่องหมายและจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎกระทรวง
สำหรับข้อยกเว้นอยู่บ้างในวรรค 3คือการถ่ายทอดสดมาจากต่างประเทศบางทีจะมีโลโกเบียร์ที่หน้าอกเสื้ออันนี้ถือว่าควบคุมได้ยาก